วัสดีครับทุกท่านวันนี้เราจะมาดูเหรียญที่เราเรียกว่าเหรียญอินโดจีนนะครับหรือก็คืออินโดจีนเฟรนช์ซึ่งเป็นเหรียญที่ทางฝรั่งเศสที่ได้ปกครองทางอินโดจีนซึ่งก็คือกัมพูชาลาวเวียดนามในสมัยนั้นนะฮะรวมกันเรียกอินโดจีนเหตุที่เรียกอินโดจีนเนื่องจากมีการวิเคราะห์ว่าฝั่งหนึ่งคืออินเดียฝั่งหนึ่งคือจีนตรงนี้คือคาบกลางระหว่างจีนและอินเดียจึงเป็นอินโดไชน่านะฮะและก็น่าจะเป็นจุดกำเนิดของคำว่าประเทศอินโดนีเซียที่เป็นอินโดไชน่าเป็นอินโดนีเซียอะไรประมาณนั้นนะครับแต่วันนี้เราจะมาดูเหรียญอินโดจีนซึ่งเหรียญ2เหรียญที่ผมมาให้ดูนี้เหรียญหนึ่งคือเหรียญจริงเหรียญหนึ่งคือเหรียญปลอมแต่ในกรณีนี้เป็นกรณีที่ปลอมดูง่ายนะฮะก็เลยจะให้ดูให้ชัดๆนะครับเหรียญอินโดจีนแท้จะอยู่ฝั่งซ้ายอินโดจีนปลอมอยู่ฝั่งขวานะฮะแรกๆเลยดูรายละเอียดทุกท่านมองเห็นรายละเอียดที่เหรียญแท้ละเอียดกว่าเหรียญจริงไหมฮะใช่ครับเหรียญแท้จะมีความละเอียดของต้นหญ้าของตัวเสื้อผ้าที่ละเอียดมากกว่าและในเหรียญแท้จะเป็นเหรียญเงินประมาณ 90% นะครับดูความเงาของเงินนะฮะดูเราจับบ่อยๆเราดูผิวบ่อยเราจะรู้ว่าเงินแท้เป็นยังไงนะฮะส่วนเงินปลอมที่พยายามทำนี่ไม่มีแวววาวเลยนะฮะแล้วคราวนี้มาดูสันนะฮะสันตัวนี้สันเหรียญของแท้จะสันจะเป็นลักษณะที่คมแล้วก็ชัดเจนนะฮะส่วนสันของปลอมเป็นสันบางๆอย่างนี้ฮะเดี๋ยวเปรียบเทียบให้ดูนะครับจะเห็นชัดเจนไหมฮะระหว่างของแท้ของปลอมนะฮะข้างหน้าจะเป็นรูปเทพีเสรีภาพนะฮะซึ่งกรณีนี้ก็คือเทพีเสรีภาพที่อยู่ที่อเมริกาเป็นสิ่งที่ได้รับมอบมาจากทางฝรั่งเศสนะฮะคราวนี้มาดูข้างหลังนะฮะข้างหลังเหรียญเหรียญนี้จะเป็นเหรียญที่มีลักษณะของการกลับหัวนะฮะอันนี้จะเป็นเหรียญที่เขียนว่า Indochina Francis แล้วก็จะเป็น1 Prestes นะฮะข้างล่างก็จะเป็นบอกถึงที่ผลิตแล้วก็น้ำหนักนะฮะคล้ายๆเหรียญนกเม็กซิโกนะครับอันนี้ก็จะมีเขียนว่าอยู่ที่27กรัมนะฮะคราวนี้เราจะมาดูนะครับน้ำหนักจะได้เท่าไหร่เหรียญผ่านมาแล้วประมาณสักเกือบ100ปีนะฮะก็จะมีน้ำหนักเท่าไหร่จะได้27หรือเปล่าลองมาดูนะฮะคราวนี้ผมจะลองมาชั่งเหรียญแท้นะครับเหรียญแท้จะได้อยู่ 26.9 นะฮะใกล้เคียงกับ27นะครับคราวนี้มาดูเหรียญปลอมนะฮะเหรียญปลอมจะได้เท่าไหร่ 25.9 นะฮะไม่ถึง26เลยเพราะงั้นน้ำหนักก็เป็นส่วนหนึ่งที่ใช้วิเคราะห์ว่าเหรียญแท้เหรียญปลอมนะฮะแล้วอีกจุดหนึ่งนะครับที่บอกว่าเหรียญปลอมจะถูกแม่เหล็กดูดได้เหรียญเงินจะถูกแม่เหล็กดูดไม่ได้เนื่องจากเหรียญแท้ทำจากเงินก็ไม่ถูกแม่เหล็กดูดแต่เหรียญปลอมทำจากเลดจึงถูกแม่เหล็กดูดดังนั้นในการเทสจึงเทสด้วยแม่เหล็กคิดนี้นะฮะผมเอาแม่เหล็กมานะครับนี่แม่เหล็กอันหนึ่งนะฮะอันนี้จะมีตัวอย่างให้ดูนะครับเหรียญบาทเหรียญบาทเราเนี่ยฮะมีโลหะเหล็กผสมนะฮะส่วนเหรียญ5เหรียญ10ไม่มีนะฮะเหรียญบาทจะมีโลหะเหล็กเพราะงั้นจะติดอย่างนี้เลยติดแน่นเลยเหรียญบาทติดแม่เหล็กนะฮะคราวนี้มาดูสิว่าถ้าเป็นเหรียญปลอมจะติดแม่เหล็กหรือเปล่านะฮะเอาเหรียญแท้ก่อนเหรียญแท้นะฮะไม่ติดนะเพราะเป็นเงินนะฮะเหรียญปลอมไม่ติดเพราะงั้นการใช้แม่เหล็กก็ไม่ได้ถูกต้องเสมอไปนะครับ
ก็อยากให้ดูหลายอย่างดูเรื่องความละเอียดความชัดดูเรื่องลักษณะการสะท้อนแสงของเงินนะฮะแล้วก็เหรียญเก่าจริงเนี่ยเวลาเงินมันขึ้นสนิมมันจะเป็นออกสีดำๆนะก็ไม่ต้องไปขัดมันนะฮะถ้าใครมีเพราะว่าไปขัดมันเสียของเลยแล้วก็ดูเฟืองความชัดของเฟืองนะฮะดูบ่อยครับก็จะจำได้ฮะแล้วก็ดูรายละเอียดต่างๆดูปีนะฮะก็จะประมาณนี้ครับเหรียญอินโดจีนนะฮะซึ่งจริงเรื่องของอินโดจีนมีอะไรที่เยอะมากที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยสิ่งที่ทุกท่านบางคนอาจจะไม่รู้นะฮะว่าอนุสาวรีย์ตรงที่เราไปขึ้นรถเมล์นะมันเป็นอนุสาวรีย์ที่เริ่มต้นสร้างขึ้นมาเพราะว่าเราเข้าสงครามอินโดจีนนะครับเราก็เคยมีปัญหากับฝรั่งเศสแต่ไม่ค่อยมีใครบันทึกอะไรเท่าไหร่รายละเอียดมันเยอะเดี๋ยวค่อยมาคุยกันในคลิปหน้านะครับวันนี้ขอบคุณมากครับหากอะไรผิดพลาดไปขอโทษด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ